สำหรับมินารินะครับกำกับโดยลีไอแซคซุงนำแสดงโดยสตีเวนยอนฮันเยริยุนยอจองอารันเอสคิมวิลแพสตันหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบไม่สปอยกับหนังชื่อเรื่องว่ามินาริแต่ก่อนที่จะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์หากดูคลิปนี้นะครับและอยากเป็นกำลังใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือช่วยกันกดแชร์เพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวในช่องนี้ต่อไปนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่ามินารินะครับก็ตอนนี้เนี่ยติดโผเข้าชิงถึง6รางวัลออสการ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยควบคุมการผลิตโดยแบรดพิตต์นะครับก็คือมาจากแพลน B ด้วยนะครับแล้วก็ดาราที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็อย่างเช่นสตีเวนยอนนะที่อยู่ในซีรีส์ดังนะครับ The Walking Dead นะซึ่งเรียกได้ว่าหลังจากที่มีโผล่ติดชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง6รางวัลเนี่ยกลับกลายเป็นหนังที่ทุกคนจับตามองนะครับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยตัวผมเองก็เช่นกันนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังอยู่ในทรงและก็โทนของหนังชีวิตหรือว่าหนังดราม่านั่นเองความรู้สึกของผมเนี่ยที่ได้ไปดูนะผมไม่เคยเห็นตัวอย่างหนังเลยเห็นแค่โปสเตอร์เป็นรูปครอบครัวนะครับของชาวเกาหลีก็คือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนเกาหลีที่ไปอยู่ในอเมริกันนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตหลังจากชีวิตเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมาหลายๆรอบนะก็มีโอกาสได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ก็ไปอยู่ตามชนบทนะแล้วก็มีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกที่มีอาการป่วยนะครับหรือว่าครอบครัวที่กำลังระส่ำระสายจากการทะเลาะกันบ่อยของคู่สามีภรรยาแล้วก็การเงินสภาพคล่องที่หายไปแล้วก็น่าจะต้องเริ่มต้นเพื่อแบกรับความเสี่ยงเอาไว้อีกมากมายซึ่งนี่แหละครับคือประเด็นของมินาริที่เขาพยายามตั้งใจนำเสนออีกอย่างนึงเนี่ยหนังเรื่องมินาริเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของผู้กำกับเรื่องนี้เองนะครับก็คือคุณลีไอแซคชุงนั่นเองก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้มีการถ่ายทอดที่บอกได้เลยนะครับว่ามันจะมีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของความรู้สึกความเรียวของสิ่งที่ดารานักแสดงเขาถ่ายทอดมาประกอบกับภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยผมดูเรื่องนี้นะโหแรกๆผมก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่เนิบๆไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากนะครับเน้นการสนทนาการเชือดเฉือนหรือว่าการต่อบทของนักแสดงล้วนๆนักแสดงทุกคนเนี่ยที่ผมเห็นเท่าที่ผมสัมผัสนะครับคือมีความเป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้มีเมคอัพอะไรเยอะหรือว่าไม่ได้ปั้นแต่งอะไรเยอะทุกอย่างจะมาแบบเรียวๆเพียวๆเลยแล้วก็ทั้งตัวลูกนะครับตัวพ่อแม่หรือว่าตัวคุณยายทั้งหมดผมรู้สึกว่าดูธรรมชาติและผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งมากๆนะครับแต่คนที่ผมมองว่าโอ้โหเป็นไอเทมเลยแล้วก็เด็ดมากๆก็คือคุณคนนี้ฮะวิลแพสตันแสดงเป็นพอลวิลแพสตันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดูหนังฮอลลีวูดดังๆเยอะแบบพวกค่ายทัสโตนพิกเจอร์ในยุคปี2000ต้นๆเนี่ยน่าจะจำหน้าเขาได้นะฮะคือที่ผมจำหน้าเขาได้แม่นๆก็คืออาร์มาเกดอนนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่วิลแพสตันเล่นนะครับซึ่งเรื่องนี้วิลแพสตันเล่นเนี่ยตอนแรกที่ผมเห็นนะฮะจำไม่ได้ฮะดูไปมาเรื่อยๆค่อยๆ คุ้นหน้าแล้วก็นึกออกอ๋อที่หลังนะคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงโฉมแล้วก็คาแรคเตอร์ถึงสำเนียงท่าทางกริยาทั้งหมดเลยโอเคนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของบทเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเล่าเรื่องแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการไปเริ่มต้นในชนบทจะทำการเกษตรแบบเป็นการเกษตรแบบคนเกาหลีผลิตผักเกาหลีเพื่อขายคนเกาหลีที่อพยพมาอยู่ในอเมริกันและเหตุการณ์ก็เล่ามาเรื่อยๆแต่ว่าถึงแม้ว่าหนังจะเนิบๆมุมกล้องก็จะเป็นแฮนด์เทลแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่จุดแข็งของหนังเรื่องนี้คือมันคือความเรียวนั่นเองนะครับแล้วบทที่มันง่ายๆกับมุกง่ายๆที่เราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟังอยู่หรือว่าผมเองที่พูดเนี่ยเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่กับคุณยายอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราเจอกับเรื่องราวแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นครับอาจจะไม่ได้หนักเท่านี้นะแต่เหตุการณ์คล้ายคลึงกันพี่กับน้องพ่อกับแม่ยายกับหลานอะไรอย่างเงี้ยครับพอดูไปสักพักเนี่ยผมตอนแรกนะไม่ได้อินอะไรมากแต่พอเข้าพ้นช่วงพาร์ทแรก20นาทีไปแล้วอะเฮ้ยกลับรู้สึกว่าความรู้สึกของเรามันคุ้นเคยแล้วก็สนุกไปกับหนังไปกับการถ่ายทอดกดดันไปกับ
จุดหักเหความกดดันกับปมต่างๆที่ถาโถมเข้ามาแล้วก็ทำให้สะท้อนถึงความรู้สึกของตัวเราเองได้ด้วยเฮ้ยปรากฏว่าดูไปสักพักอินครับพอเข้าพาร์ท2ปุ๊บโอ้โหอินแบบเต็มๆเลยตั้งแต่ช็อตที่ยายเข้ามาที่บ้านหลังนี้นะฮะหรือปมต่างๆที่เกิดขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิของภรรยาสามีหรือว่าอคติที่มีต่อกันหรือว่าจุดเชื่อมโยงระหว่างหลานกับยายหรือว่ามุมมองนะครับอาจจะเป็นเรามองคนอื่นหรือว่าคนอื่นมองเราหนังเรื่องนี้เลือกที่จะถ่ายทอดในเวลาเดียวกันอาทิเช่นมุมของเด็กนะครับเด็กน้อย2คน1มุมมองมุมของผู้ใหญ่สามีภรรยาที่ในขณะที่เด็กๆก็โลกสวยใสเล่นมีความสุขนะครับอยู่ตรงหน้ามีความสุขทุกวันแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยโอ้โหพยายามหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างหรือว่าคุณยายเนี่ยก็คือเป็นวัยไม้ใกล้ฝั่งนะครับที่เหมือนกับว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วก็อยากจะทำให้ตัวเองมีประโยชน์กับครอบครัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกมุมนึงก็คือมุมที่คนในครอบครัวเนี่ยมองคนอื่นนะฮะหรือว่าพิจารณาคนอื่นเพียงแค่มองนะครับเราก็จะตัดสินว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนทั้งเรื่องของครอบครัวและสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องราวมุมมองขององค์ประกอบฉากประกอบสินแสงสีเสียงนะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะครับแต่ภาพเนี่ยทำออกมาได้สวยจริงๆนะครับแล้วก็จังหวะการตัดต่ออยู่ในจังหวะที่พอดีนะครับถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องนี้ผ่าน20นาทีแรกมาได้แล้วเราเข้าใจในสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเราจะติดอยู่ไปกับหนังจนจบเรื่องแบบเพลินๆเลยนะครับจุดแข็งอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าจะได้ออสการ์น่าจะตรงนี้ฮะเขาคือดนตรีประกอบหรือว่ารวมทั้งซาวประกอบด้วยดนตรีของหนังเรื่องนี้นี่เจ๋งมากครับคือผมชอบเลยคือตั้งแต่เสียงแรกที่ขึ้นมาที่เป็นดนตรีประกอบเนี่ยโอ้โหเอาเราอยู่กับหนังได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างด้วยความเรียวความดราม่านะครับเน้นมีซาวประกอบมีอารมณ์ร่วมของนักแสดงแบบทรงพลังมากๆนะครับแบบเรียวแล้วก็รู้สึกว่าจริงตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งของหนังฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้มินารินะครับเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับมินาริเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10อาจจะถามถึงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโหดีวิเศษเหมาะที่จะได้6ออสการ์เลยไหมนะครับสำหรับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเชียร์ให้ได้รางวัลออสการ์ก็น่าจะเป็นดารานำชายนะครับยอดเยี่ยมแล้วก็ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมก็ผมมองเห็นแค่2รางวัลนี้นะแต่ว่ารางวัลออกมาจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่าก็ไม่ได้มีชั้นเชิงมิติอะไรมากนะครับอย่างที่บอกว่าตรงไปตรงมาแต่ว่าเน้นความเรียวแล้วก็ส่งอารมณ์ได้จนถึงคนดูอย่างเรานะฮะก็นี่แหละครับคือหนังเรื่องมินาริเราข้อดีของหนังที่เราจะได้สัมผัสก็คืออย่างน้อยเราก็ใครที่กำลังดราม่าอยู่นะครับน่าจะมีแรงบันดาลใจได้หลักคิดใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เรามองโลกในแง่บวกได้บอกตามตรงนะว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ถาโถมเข้ามาในครอบครัวนี้เนี่ยหนักใช่ย่อยอยู่ฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราดูเองเนี่ยก็คงจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏเข้ามานะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาที่มินาริเนี่ยก็เป็นพืชนะครับเป็นผักของเกาหลีนะฮะเป็นชื่อเรื่องของหนังด้วยแล้วผมก็คิดว่าตอนจบเนี่ยถึงแม้ว่าตัวหนังเขาจะไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าเราก็สามารถคาดการไปได้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงด้วยมินาริเนี่ยแหละครับโอเคนะครับก็สิ่งที่ผมพูดก็ไม่ต้องเชื่อนะครับก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมนะครับควรจะดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดครับส่วนเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนให้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็มาคอมเมนต์กันที่พื้นที่ข้างล่างนี้ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ขอให้มีความสุขกับการดูหนังครับและขอใหดราม่าซาบซึ้งหม่นเศร้ามีความสุขแฮปปี้ไปกับมินาริทุกโรงหนังใกล้บ้านเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ